โครงการไอดีโอจุฬาสามย่านโครงการใหม่จากอนันดาออกแบบเพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ไลฟ์เวิร์กเพลย์เลิร์นทำเลใกล้รถไฟฟ้าสถานีสามย่านเพียง400เมตรมาดูห้องตัวอย่างแรกกันห้องแรกจะเป็นห้องไทยสตูดิโอขนาด28ตารางเมตรครัวบิวอินครบเซตและห้องน้ำมีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าโดยตรงโซนอาบน้ำจะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งให้และข้างๆกันนะคะเขาก็จะบิวอินใส่เครื่องซักผ้าและชั้นวางเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่มาต่อกันที่โซนลิฟวิ่งรูมและโซนห้องเบดรูมนะคะจะจัดอยู่ในโซนเดียวกันเลยค่ะโดยตัวห้องโซนลิฟวิ่งรูมนะคะเขาก็จะสามารถใส่โซฟาได้ถึงขนาด 2-3 คนนั่งใส่เตียงได้ถึงขนาด5ฟุตโดยที่ห้องเนี่ยยังดูไม่แคบและยังมีพื้นที่เหลือๆไว้สำหรับวางโต๊ะนั่งทำงานและข้างๆกันนะคะเขาก็จะมีประตูเดินไปเชื่อมไปยังระเบียงอีกด้วยมาต่อกันที่ห้องที่2 Thai One Bedroom นะคะขนาดห้อง 34.50 ตารางเมตรเข้ามาเราก็จะเจอกับครัวเปิดและโต๊ะรับประทานอาหารในโซนเดียวกันนะคะติดกับโซนรับประทานอาหารนะคะจะเป็นโซน Living Room ค่ะที่สามารถบิวอินตรงโต๊ะวางทีวีเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าเป็นที่วางของได้นะคะนี่สำหรับใครที่ชอบแบบนี้และมาต่อกันที่ห้องนอนค่ะห้องนอนเนี่ยเขาสามารถวางเตียงได้ขนาด5ฟุตและปลายเตียงเนี่ยสามารถติดทีวีได้แบบนี้เลยและในห้องนอนยังมีโซน walk-in closet ที่สามารถเดินเชื่อมไปยังห้องน้ำที่แยกโซนเปียกโซนแห้งและมีเลนชาวเวอร์ให้อีกด้วยนะคะและตัวห้องนอนสามารถเดินไปยังระเบียงที่วางเครื่องซักผ้าได้แบบนี้มาต่อกันที่ห้องสุดท้ายค่ะห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องไทท์ทูเบดวันบาร์เข้ามาจะเจอครัวกับโซนรับประทานอาหารแบบนี้และในส่วนของโซนลิฟวิ่งรูมนะคะทางโครงการเนี่ยเขาจะตกแต่งมาให้เป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้และติดกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กนะคะเขาสามารถเดินเชื่อมไปยังระเบียงได้ค่ะมองเห็นวิวตึกแบบนี้และระเบียงยังวางเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยและกลับมาที่โซนครัวค่ะโซนครัวนะคะทางด้านขวาจะเป็นห้องน้ำค่ะที่สามารถเดินทะลุไปยังห้องมาสเตอร์เบดรูมได้และในห้องน้ำนะคะเขายังกั้นโซนเปียกโซนแห้งและมีเลนชาวเวอร์ให้อีกด้วยและในโซนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาจะเน้นตกแต่งในโทนสีขาวเพื่อให้ห้องดูคลีนนะคะและในห้องนอนยังมีห้อง walk-in closet ให้ในตัวอีกด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะยังไม่จบค่ะยังมีพาร์ท2ต่อนะ